สวัสดีครับวันนี้ผมมีแก้วน้ำจากยี่ห้อสเตเล่นะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นโกลด์ฮัมเบอร์นะมารีวิวนะครับตัวนี้ขนาดประมาณ16ออนนะครับหรือว่า473 ml นะครับเป็นขนาดแก้วน้ำที่กำลังพอเหมาะนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมวันนี้ผมหยิบสีเขียวมานะครับแล้วก็เป็นสีดำด้านนะมาให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบเป็นตัวสีเขียวนะครับพูดถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะตัวของโกลด์ฮัมเบอร์นะครับผลิตจากสเตเลส2ชั้นนะครับใส่น้ำร้อนนะครับจากภายนอกจะไม่รู้สึกร้อนนะใส่น้ำเย็นจากภายนอกไม่รู้สึกเย็นแล้วก็ไม่เป็นไอน้ำนะครับแต่อาจจะมีเอฟเฟกต์ตรงตัวที่เป็นสเตเลด้านบนได้เพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นได้บ้างนะครับผมตัวของยี่ห้อตัวของรุ่นโกลด์ฮัมเบอร์นะครับก็จะเป็นมีฝาปิดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นฝาปิดแบบปิดเปิดได้นะครับสวิงปิดเปิดได้ลักษณะแบบนี้นะครับจะสไลด์เปิดเพื่อยกดื่มก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะสไลด์ปิดกันกระชอกก็สามารถทำได้นะเป็นสเตเลส2ชั้นอย่างดีนะครับด้านในก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับผมตัวของฝานะครับก็จะทำจากพลาสติกนะครับสีดำโปร่งใสนะครับมียางโอลิงล้อมรอบนะครับตัวสไลด์ฝานะครับก็จะทำมาลักษณะอย่างดีนะครับสามารถสไลด์ได้ปิดเปิดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับตัวด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวหนังสือรายละเอียดต่างๆของยี่ห้อสเตเล่อยู่นะครับก็ยังมีบอกความจุกี่ออนนะครับจะมีตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อสเตเล่ติดอยู่ด้านใต้นะครับตัวตามสเปคของรุ่นโกลด์ฮัมเบอร์นะครับกรณีใส่ร้อนนะเก็บความร้อนได้อยู่ประมาณราวๆ4ชั่วโมงนะครับกรณีใส่น้ำเย็นนะครับเก็บน้ำเย็นได้อยู่ราวๆ7ชั่วโมงกรณีใส่น้ำแข็งได้ถึงประมาณ30ชั่วโมงเลยทีเดียวนะเป็นขนาดไซส์ที่กำลังพอเหมาะนะครับแล้วก็สามารถใส่กับตัวดริปกาแฟของฮอสเตเล่ของเขาได้ด้วยนะครับว่าคู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับไซส์กำลังพอดีพอเหมาะนะครับหากใครสนใจตัวของรุ่นโกลด์ฮัมเบอร์นะครับสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Beautyfulได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ